เรื่องราวของคุณมายนี่ต่อสู้จริงๆสู้จนกระทั่งเห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นความสําเร็จได้มากได้น้อยนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเดินมาถึงตรงด้านนี้แล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะร่วมภูมิใจกับคุณมายด้วยแล้วก็คงจะได้ให้กําลังใจกับสร้อยข้อมือต่างๆเหล่านี้ทีนี้มาถึงปันสุขทางด้านนี้อะไรเป็นพลังเป็นกําลังใจให้คุณมายอยากได้อะไรประมาณยังไงครับอยากได้อุปกรณ์ทําสร้อยข้อมือค่ะลูกปัดนี่หรอลูกปัดเชือกเทียมอ๋อแล้วปกติก็จะซื้อประมาณครั้งนึงก็พันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทเท่าที่เราจะได้ทั้งเชือกเทียนนี่ด้วยใช่มั้ยค่ะโอ้เอาตรงนี้นะหินสีอะไรต่างๆเหล่านี้นะซื้อทีละนิดทีละหน่อยใช่ค่ะเนาะถ้าเป็นหินสีมันจะแพงค่ะอ๋อมันจะแพงเลยก็ต้องได้ทีละนิดทีละหน่อยค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมสั่งมาเยอะๆตอนนี้มันจะต้องมีอุปกรณ์เยอะๆสินะเราต้องเอามาให้เยอะๆให้ทีนึงตู้คอนเทนเนอร์นึงอ่ะนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาให้คุณไมค์ดูเห็นมั้ยแต่ข้างล่างเลยนะเครื่องลมสีสันต่างๆไม่รู้เท่าไหร่ลูกปัดที่ร้อยเป็นเรียงให้เห็นหรือว่าจะเป็นอยู่ในกล่องต่างๆไม่รู้กี่สีกี่อะไรนะข้างบนอีกเชือกแม้ควันเทียนต่างๆเหล่านี้นะลูกปัดต่างๆเต็มไปหมดเลยเคยซื้อทีนึงเยอะๆอย่างนี้มั้ยไม่ค่ะไม่เนาะคราวนี้ไม่ต้องไปทําอะไรอีกไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเลยค่ะถักอย่างเดียวเลยร้อยอย่างเดียวเลยดีใจมั้ยดีใจค่ะเนอะอยากจะบอกใครที่สุดตอนนี้บอกแม่บอกแม่แม่ฟังนะจะบอกอะไรแม่ล่ะแม่ได้นักขนาดเลยเหมือนหัวจะได้นักขนาดนี้โอ้อย่างนี้เหรอจะได้นักขนาดนี้ขออนุญาตนะไปดูกันใกล้ๆเลยไปดูใกล้ๆเลยนะอ้าวโอ้โหเป็นยังไงชอบเห็นไหมมันเยอะเลยลูกปัดเป็นยังไงคะลูกปัดสวยค่ะเห็นโหลไหมทั้งสีต่างๆเยอะไปหมดเลยชอบลูกปัดหินมากค่ะอันนี้เป็นหินใช่ไหมใช่ทำไมล่ะเพราะมันสวยแล้วก็ขายได้ราคาดีค่ะอ๋อเยอะพอนะครับค่ะเอาละดีใจนะครับนะอ้าวทีนี้ไปขายก็จะไปอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วหนูก็จะมีตะแกรงตะกร้าใช่ค่ะแล้วก็จะไปใส่ค่ะโน้แล้วมันก็มาทับอยู่ตรงตัวรถเข็นอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แม่ก็จะไปอยู่ข้างๆใช่ไหมค่ะเอาตะแกรงไปเลยเอาใหญ่ๆเพราะต้องทำเยอะๆแล้วเนาะจะใส่ตรงนี้มันจะเล็กนิดเดียวเอาตะแกรงใหญ่ๆมาอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วมันจะพับได้อ๋อค่ะนะเนี่ยดูตรงกลางให้ดูนะแล้วเวลาเราวางของเนี่ยมันจะได้วางได้เยอะๆเอ้ยเดี๋ยวก็ตั้งชื่ออะไรนะตั้งชื่ออะไรนะไมดะค่ะไมดะต้องมีป้ายใช่ไหมค่ะเออเอาอีกอันนึงแล้วเอาป้ายชื่อมาด้วยไมดะนะนี่คนจะได้จำได้นะเอามาดูแล้วก็ต้องมีที่แขวนที่ตั้งอะไรต่างๆเอาให้มันสมบูรณ์เลยนี่มาแล้วเห็นไหมกลมๆทางด้านนั้นเห็นไหมซ้ายมือไมดะเห็นชัดๆเลยที่จะแขวนต่างๆเยอะแยะมากมายนี่อะไรคะไมดะบายไมริมอยู่ข้างล่างเล็กๆด้วยนะเพื่อให้รู้ว่านี่คือนี่แบรนด์ของเราแล้วแหละตรงนี้อะไรคะปัญญาปันสุขนี่การันตีเลยนะนี่นะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะมีเฟซด้วยใช่มั้ยนะมายรินกันทะกาลังคุณแม่เห็นไหมนะเราก็จะไปเปิดเป็นร้านของเราค่ะเอ๊ะตะกี้เห็นบอกว่าจะมีเรื่องของคุณแม่ส่วนใหญ่จะไปด้วยใช่มั้ยจะได้ไม่เหงาเนาะแล้วก็นั่งบนเก้าอี้ใช่มั้ยเอาเก้าอี้มาให้คุณแม่มาที่โอ้เอาเก้าอี้มาเอาแบบที่มีพิงสูงๆหน่อยนะเพราะคุณแม่ก็นี่อย่างนี้เลยเอานี่เป็นยังไงดีไหมโอ้เห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วเราพับเก็บได้นะเวลาจะเอาไปเนี่ยมันก็จะพับไปพับมางั้นเวลาจะเคลื่อนย้ายเนี่ยนะมันก็ไปได้ทีเดียวเลยนะหรือว่าคุณแม่จะนั่งเสือนั่งเสือก็มีใช่ไหมหนูบางทีก็นั่งเสือใช่ไหมใช่ค่ะก็นั่งเสือนั่งเสือแล้วบางทีอาจจะเอนนอนใช่ไหมใช่ค่ะเอาเสือมาพี่โอ้ไอแบบไทยๆอ่ะมีแบบหมอนอิงอะไรต่างมานอนด้วยเอาเสือมาดูสินี่ๆๆเอาเผื่อไว้เลยนะเอาไปโปแล้วมันก็ม้วนได้พับได้เก็บได้นะแล้วนี่เผื่อไว้อันนี้เก็บได้ด้วยนะเผื่อคุณแม่จะนอนนะมันต้องไทยๆแล้วมันยาวด้วยมันห้อยมันข้างล่างด้วยนะเห็นมั้ยนะเราจะพับกี่ท่อนก็ได้นั่งก็ได้นะพิงก็ได้โอ้เดี๋ยววิทยุใช่มั้ยเอาซะหน่อยนะวิทยุหน่อยพี่โอแม่ชอบฟังวิทยุนะอันนี้นี่ๆอย่างงี้นี่ๆเอาอย่างงี้นะคุณแม่เอาวิทยุให้แม่นะครับสวยๆเลยอ้าวมาเรียบร้อยนะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมสั่งมาเยอะๆมันก็ต้องมีการส่งไปรษณีย์สิเอากล่องใส่มาเยอะๆพี่โอ
นะท่านผู้ชมจะอุดหนุนช่วยกันแล้วมาต้องส่งต้องส่งดีมานี่ยกมาไปคันรถเลยนี่เห็นไหมเตรียมไว้เยอะเลยนะรอท่านผู้ชมอย่างเดียวเนี่ยเทปเทิร์ฟรอปิดกล่องนะแล้วก็ส่งอย่างเดียวเห็นไหมโอ้โหข้างหลังอีกเต็มเลยอ่ะค่ะดีใจไหมดีใจค่ะมีกำลังใจไหมค่ะจะได้มีงานเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องมีทุนค่ะตอนนี้เราได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยก็จะสบายใจเนี่ยวันนี้เจอกันตั้งแต่ต้นรายการเราเห็นคันนี้แม่ก็ต้องเข็นแล้วแม่ก็ขาไม่ดีด้วยอ่ะค่ะใช่ไหมก็เกรงใจแม่ใช่ไหมหนูแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเกิดมีขับเคลื่อนด้วยตัวเองไม่ต้องรบกวนแม่จะดีเลยใช่ไหมดีค่ะเขาเรียกว่าวีลแชร์ไฟฟ้าใช่ไหมจะดีเลยใช่ไหมค่ะยกมาแล้วคุณแม่เดินอยู่ข้างๆพอแล้วหนูบังคับเอาเองนี่มาอย่างนี้เลยใหม่ๆสวยๆเลยหนูดูสิสวยไหมอ้าวมาเดี๋ยวดูสิพี่อุ้มอธิบายให้ฟังสิเห็นไหมเนี่ยมือขวาหนูได้ใช่ไหมได้ค่ะได้เนี่ยเราก็ปรับได้พี่โอ๋กดเปิดครับเปิดแต่มันจะมีสีด้วยนะมีสีเขียวด้วยมีเร่งระดับความเร็วครับแล้วเอาช้าช้าพอนะปรับเร็วปรับช้าได้มีแต่เราจะไปไหนส่งสัญญาณได้อันนี้ก็คือเดินหน้าครับหนูผักไปทางไหนเขาก็จะไปทางนั้นแหละใช่ครับก็จะมีเสียงบอกนั่งได้ง่ายเลยค่ะดีไหมค่ะคุณแม่ไม่ต้องเข็นแล้วดีไหมคะคุณแม่ดีค่ะดีนะไม่ต้องเข็นแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนกับข้าวจะต้องทำใช่ไหมใช่จะต้องภูมิใจเราต้องทำกับข้าวเลี้ยงแม่เราอะไรนะเตาไฟฟ้าใช่ไหมตะหลิวกระทะนะยกมาพี่โอ้เนี่ยมาจะเป็นกระทะอันนี้เตาไฟฟ้าเหมือนของหนูไหมของใหม่เลยนะนี่ตะหลิวเอ๋ยนะอะไรต่างใหม่หมดเลยมีหม้อนะมีกระทะต่างเหล่านี้ทําแล้วก็วางระนาบพื้นใช่ไหมใช่ค่ะว่าเราต้องอยู่กับพื้นเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวนี่ไมโครเวฟก็เสียหมดใช่ไหมเอามาเสริมเลยไมโครเวฟไมโครเวฟหม้อหุงข้าวใช่ไหมเอามามาพี่อู๋ยกมาเอามามาแบบนี้เลยเห็นไหมสวยๆนะเราต้องไปทํากับข้าวนะเอาแบบง่ายๆค่ะง่ายๆเนาะแล้วก็จะได้ทํากับข้าวก็ต้องมีข้าวนะเดี๋ยวนี้มารายการต้องมีกินตลอดนะขวัญถุงต้องมีข้าวติดบ้านไปตลอดเอาข้าวมาพี่โอ๊ข้าววันนพกนี่นี่เห็นไหมเป็นคันรถเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีข้าววันนพกนะครับข้าววันนพกนี่ข้าววิตามินนะไม่ต้องซาว100กิโลคุณแม่นะเอาข้าวไปด้วยนะคุณแม่นะแล้วก็มีหม้อของข้ามีอะไรหมดแล้วเผื่อมาม่าหน่อยดีไหมอ้าวดีเอามาม่ามาด้วยเอามานะการงานดีเพราะฉะนั้นก็กินดีด้วยเอามาม่ามาอย่างนี้เลยนะมาม่า1คันรถดีไหมดีค่ะดีนะก็รับประทานข้าวบ้างเส้นบ้างค่ะนะนมก็จําเป็นใช่มั้ยจําเป็นนมวัวไม่ได้ใช่มั้ยใช่ค่ะต้องเป็นนมเฉพาะเนาะก็เสริมแคลเซียมกระดูกนะหักอยู่ตลอดใช่ไหมเอานมมานมถั่วเหลืองเอาเสริมแคลเซียมเลยนะให้มายเขามาเห็นมาเยอะดูแลเรื่องแคลเซียมโอ้โหมากมายนี่เอามาอย่างนี้เลยเอาละนะเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้มันเต็มเวทีไปหมดแล้วได้เรียบร้อยหมดแล้วห่วงอะไรอีกไหมนะเหลืออะไรอีกไหมนะเดี๋ยวดูสิเสื้อผ้าใช่ไหมมีบ้างเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะเลยเนาะต้องซักหมุนเวียนด้วยนะเอาไปเผื่อหน่อยดีกว่านะไหนๆมาที่นี่รับไปทุกอย่างเลยเอาเสื้อผ้ามาหน่อยนะพี่โอเอาเสื้อผ้ามาหลายๆชุดก็จะเป็นคล้ายๆเสื้อของเด็กๆเลยอ่ะนะดูสิท่านผู้ชมอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเนาะอึบเอามาอีกมีอีกไหมเอามีอีกแล้วเราดูอย่างนี้ค่ะโอ้ดูสิเห็นไหมหลายสีเลยแล้วแต่ว่าวันไหนจะไปตรงไหนนะจะได้ใส่ได้โอ้โหเยอะแยะมากมายนะดูสิเห็นไหมทั้งอุปกรณ์ในการที่จะไปขายของอาหารเนาะที่จะรับประทานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หนูจะต้องทำกับข้าวนะอ้าวอีกอย่างหนึ่ง AIS ครับพี่อู๋เอามามอบโทรศัพท์ให้สักเครื่องนึงเผื่อได้ติดต่อกับลูกค้านะท่านผู้ชมที่จะมาอุดหนุนหนูด้วย
นะครับ AIS ครบเครื่องนะครับนี่ก็คือโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งซิมเติมเงินนะฮะแล้วก็เน็ตก็ฟรีด้วยโทรถูกทุกเครือข่ายเลยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มูลนิธิ Work Point ก็มอบไปให้หนูมายนะก็มีลักษณะอย่างนี้ไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าสู้เหลือเกินด้วยพลังปัญญาของตัวเองทั้งการใช้ชีวิตทั้งการที่จะหารายได้นะวันนี้เดี๋ยวเอาปัญญาของหนูนี่แหละทําให้ท่านผู้ชมชมเกี่ยวกับเรื่องสายสร้อยของหนูแหละนะปัญญาปันสุขของปันสุขทั้งหมดนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณไมค์ดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณไมค์ต้องใช้ปัญญาเอาไปให้ได้ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันครับ